ค่ะมื้อนี้เดี๋ยวหาว่าสาวอีสานบันทุงเพิ่นก็สิพามาเฮ็ดลาบเฮ็ดน้ำปลากินกันอันดับแรกเฮาก็เตรียมเฮ็ดไว้แล้วก็ล้างแล้วเฮาก็สิเอาไปนึ่งแล้วค่ะเนาะนึ่งเนี่ยคือเฮาเอาเฮ็ดใส่หวดใส่หวดเฮ็ดแล้วเนี่ยเฮาก็เอาไปตั้งหม้อ1 1คือเฮา1ข้าวนี่ล่ะจ้ะเอาไปตั้งหม้อ1 1สุกแล้วเนี่ยเฮาก็จะออกมาเนี่ยค่ะนี่คือเพิ่นคือ1พอ1แล้วสิปึ๊บมันสุกเฮาก็เอาออกมาปล่อยให้มันเย็นจักหน่อยมันจังบ่ร้อนนะจ้ะเนาะพอเอาออกมาแล้วเฮาก็สิเอามาเตรียมแล้วสิเพิ่นก็สิเอาไปฝาก1สุกแล้วเนาะค่ะ1สุกแล้วเฮาก็สิเตรียมเรียบร้อยมันสุกแล้วมาสับมาลาบพอสุกแล้วสิเพิ่นเฮาก็เบิ่งวิธีการทําเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปกันเลยจ้ะเบิ่งดูว่ามันสิเป็นกระแซ่บที่ลาบหมูลาบเนื้อบ่จ้ะสิเฮ็ดให้หมูลาบเห็ดลาบเห็ดนางรมน้ำปลาอันดับแรกเฮาก็คือ1เห็ดแล้วก็เอาน้ํามาสับมาฝักฝักบ่ต้องละเอียดมากก็สับจำเนื้อจำใดก็เรียนรู้ว่าจะไปหาหมันได้ซื้อมาได้เงินใหญ่ก็บ่ติดหยังเจ้ามาแค่เจ๊เอเต้นน่ะจะตําเจ้าเนาะเจ๊คือปลาก้มปลาก้มปลาใส่ปลาก้มมันเอาเนื้อไว้ในเตียงนี่เต้นบีบไว้ในก่อนแมวใส่ก่อนเนาะแมวใส่นี่คือลาบเห็ดป้านางลมก็ต้องใส่หลายก็ได้แมวใส่ข้าวขั่วกับพ่อประมาณก็คือใส่น้ำกันเพียเดี๋ยวเพราะว่าเฮาย่างมันแล้วสิกุลผงงัวเนี่ยลืมเบิ่งน้ำเพิ่นน้ำปลาเฮาสิใส่เอาขวดฝนมาโอ้ยกูยันเบิ่งอีห่อน้ำปลาน้ำที่พลดปลาน้ำเจียวเพราะว่าหนึ่งเห็ดเขาไม่ได้ใส่เกลือเขาใส่เพราะว่าเห็ดมันน้ำไหลเขาจะคุ้นมาจริงคุ้นเห็ดเข้ากันพอบอพอพี่ปลาบอนี่คือลาบเห็ดจริงปลาตักน้ำบ่ใหญ่บ่สมนะปลาขวดปลาบอกปลาบอนี่เหรอเอาสมสมเนี่ยเตรียมเกลียวของต้นเตรียมใส่ของชีแล้วก็ชิมอีกทีหนึ่งคือหลักเทสสบายเกลือลาบปลาต้องกะทิมันครบเคียงอร่อยดีจังลาบเห็ดลาบเห็ดนางลมลาบเห็ดนางลมนางฟ้าสีสวยแท้หน้าตาเป็นแซ่บบ่แซ่บบ่คะแซ่บจ้า